สวัสดีครับวันนี้อาคิวบีกับน้าเปิ้ลพอดีอาคิวบีกับน้าเปิ้ลไปแลกของมานะครับซึ่งไปแลกมาได้เจ้าตัวนี้มาต้องบอกก่อนสิว่าเนี่ยเราไปได้ของอะไรจากที่น้องๆเคยดูคลิปของอาคิวบีและน้าเปิ้ลนะคะที่เราไปจับตุ๊กตากันใช่แล้วอาคิวบีก็เก็บสะสมแต้มเอาไว้เยอะใช่จากนั้นเราก็เอาไปแลกนะคะสามที่กี่แต้มนะอันนี้ใช้36,000แต้มต่อ1ตัวนะคะ 36,000 แต้มแล้ววันนี้เราไปเล่นมา2ตัวนะคะเราเห็นมันน่ารักมากครับนี่ไงก็เลยน่ารักมั้ยแต่ว่ามันไม่ใช่จบแค่ความน่ารักนะครับใช่มันคือหมอนป้าห่มปิ๊วๆได้สิครับจะไม่เหมือนตุ๊กตาด้านหลังนะคะที่เราแลกมาเนี่ยถือว่าเราทำได้นะเนี่ยส่วนมากมันเป็นตุ๊กตาธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นหมอนผ้าผมนะคะเราลองแกะดูกันนะคะว่าคือมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวมีเส้นแบบของน้ำเปิ้ลนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นเป้าซึ่งบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็นิ่มมากนี่คิดดูนะคะประมาณ2เมตรน่าจะได้นะคะความยาวกว้างก็ประมาณเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งนะคะนิ่มมากผ้าเลยผ้าลื่นๆนิ่มๆทั้งนิ่มทั้งนุ่มนะคะถูกใจมากชิ้นนี้ก็เลยแลกมา2ตัวเลยใช่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีผ้ารองไว้ให้นะคะสำหรับคนที่ชอบอันนี้เหมาะมากสำหรับแบบใส่ไว้ในรถหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะน่ารักใช่ไหมคะเก็บนะคะง่ายมากค่ะน้ำเปิ้ลไม่ต้องเข้าใจครับน้ำเปิ้ลจะยัดใส่เข้าไปเพราะว่าปั๊บเหลือเก็บยากมากครับก็รูดซิปปิดได้เลยน่ารักใช่ไหมคะมาดูสีผ้าห่มของทีวีนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวการ์ตูนเลยตัวตุ๊กตาดิ่มมากเลยว่าดิ่มมากนี่ถ้าเราเปิ้ลกางแขนนะคะกางแขนเนี้ยก็ยังไม่ถึงเลยกระจายมากเพราะผมก็ประมาณไซส์ผมหนึ่งคนพอดีอ่ะหนาวจังเลยอ่ะดิ่มมากชอบมากถูกใจสุดๆอันนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกคนเท่าไหร่ได้ไหมงั้นดูราคาไหมถ้าเราไปซื้อที่เขาตัวมัน900ตัวมัน900นะคะแต่นี้เราไม่ต้องเสียเงิน900นะคะได้จากการที่เราสะสมได้ปักตุ๊กตาในตู้นะคะแล้วก็นี่ความน่ารักเห็นไหมมันมีแค่สีชมพูเล็กน้อยนิดนึงอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะนี รักหรือเปล่าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบตุ๊กตานี้อย่าลืมเม้นมาบอกน้ำเปิ้ลหนักทีวีนะคะเผื่อน้ำเปิ้ลหนักทีวีอยากจะแจกขึ้นมานะคะอยากจะสร้างกิจกรรมอะไรให้น้องๆนะคะก็เม้นลงมาใต้คลิปข้างล่างนะคะอย่าเลยน่ารักกว่ากันครับใช่สำหรับวันนี้น้ำเปิ้ลกับอันทีวีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกดติดตามตรงนี้และกดที่กระดิ่งเพื่อพบกับคลิปใหม่ๆจาก RQB และน้ำเปิ้ลในไอเดียคิดทีวีอย่าลืมติดตามนะคะ